วัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เพิ่งเสร็จจากยิมนะคะก็วันนี้ไปเข้ายิมมา1ชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาซื้อกระดูกที่โครงหมูนะคะไปต้มจืดก็ตอนนี้อยู่ที่ตลาดไซเบิร์นนะคะซอยกรมที่ดินมาข้าวก่อนก็ตอนนี้6โมงเย็นนะคะ6โมง10นาทีก็ยังมีคนมาซื้อกับข้าวกันเยอะแยะนะคะเมื่อวานก็มานะเมื่อวานก็มาเดินที่นี่แต่ว่ายังไม่มืดแล้วก็คนก็เยอะกว่าตอน6โมงตอนนี้เมื่อวานน่าจะมาเดินตอน5โมงก็เดี๋ยวซื้อผักเราก็ซื้อกระดูกหมูไปเรื่องการติดกอนะคะติดกอเอาซี่โครงครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหั่นให้ด้วยนะคะเอาโลนะครับน่าเกือบนะแขนสั้นนะนั่นเหลือเอาไปบดได้ก็ได้กระดูกหมูนะคะเดี๋ยวไปซื้อผักกระดาษเขียวนะคะเรียกถูกไหมอ่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกผักอะไรก็น่าจะซื้อแค่นี้นะคะวันนี้เพราะว่าที่จริงอ่ะทำต้มจืดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ใส่เห็ดหอมใส่ผักกาดขาวแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะผักกาดเขียวเหรอแล้วพอตอนเที่ยงค่ะคือตื่นสายอ่ะตื่นเที่ยงมันก็เหม็นเปรี้ยวแล้วอ่ะอุตส่าห์อยากกินสาทำไว้แล้วก็ตำน้ำพริกกะปิทิ้งไว้ด้วยนะก็เลยว่าวันนี้อ้อขาดน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงซื้อร้านไหนเพราะว่าเมื่อวานน่ะซื้อหมูไปมีหมูเนื้อแดงหมู3ชั้นแล้วก็มีใบกะเพราก็คือตั้งใจจะทำผัดกะเพรารอบนึงแล้วก็จะผัดพริกแกงหมูรอบนึงเดี๋ยวไปหาพริกแกงก่อนปกติพริกแกงมันต้องซื้อที่ไหนอ่ะเดี๋ยวอันนี้กี่บาทสะเดาไข่ยังไงอะคะตำยำอร่อยนะคะสวัสดีแม่ค้าสวยแม่ค้าอะไรตำยำ170 บาทลูกสาวอันนี้พี่แถมให้ได้ลูกนะอ่ะกินกับน้ำส้มตำน้ำนั้นอร่อยลูกตำ30ให้หน่อยแม่30ให้น้องขอบคุณค่ะได้ครบแล้วนะคะทุกคนเอามาซื้อแค่3อย่างนะคะกระดูกหมูผักกาดเขียวแล้วก็พริกแกงก็ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวถ้าซื้อไปคุณเยอะมันก็ไม่สดใหม่อะค่ะส่วนเมื่อวานก็ซื้อส้มไปแล้วซื้อผลไม้ไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ซื้อดีกว่าได้เวลากลับเหนื่อยนิดนึงนะวันนี้ไปยิมมาเหนื่อยวันนี้เล่นก้นกับขาก็พรุ่งนี้ก็น่าจะปวดนี่พระจันทร์ไหนอะก
กล้องนี้มองไม่เห็นพระจันทร์อยู่ไหนนี่ไงพระจันทร์ก็ตอนแรกนะคะว่าเสร็จจากยิมแล้วก็จะไปถ่ายวิดีโอที่ชายหาดนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มกางเต็นท์กันแบบชุ้มๆที่ริมชายหาดเนี่ยเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าใกล้ที่จะวันพุแล้ววันเทศกาลพุนานาชาตินะคะวันที่24-25นี้ก็ว่าจะไปถ่ายวิดีโอแต่ทีนี้มันมืดแล้วแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะได้ไปไหมเพราะว่ามีนัดตอน20:00แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวถ้าว่างก็จะไปถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะแต่ถ้าวันนี้ไม่ว่างก็จะเป็นพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะไปในช่วงตอนที่มันเป็นซันเซ็ตนะคะช่วงสักประมาณ5 โมงเย็นอย่างเงี้ยมันก็จะแสงสวยแสงจะสวยดีแล้วก็เขาก็ยังไม่เก็บเตียงชายหาดนะคะมันก็จะมีร่มที่เขายังปักอยู่ก็จะสวยไปอีกแบบนึงถ้าใครสนใจอยากมาดูพุคือสวยมากๆสวยทุกปีแล้วก็คนเยอะมากๆทุกปีนะคะก็เชิญชวนทุกคนมาดูพุงานพุนานาชาติที่พัทยานะคะชายหาดพัทยาก็ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือจนกระทั่ง Walking Street นะคะแล้วก็ไปจนถึงเขาพระน้ำหนักที่อยู่เป็นโซนของป้ายพัทยาซิตี้ค่ะก็จะดูพุได้สวยงามเหมือนกันก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาเที่ยวงานพุนานาชาติที่พัทยากันวันที่24-25นี้นะคะก็ใกล้จะถึงแล้วตอนนี้กำลังคลิปถือเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นแบบมีลมเย็นๆอากาศดีมากๆเลยอากาศดีมากๆแล้วก็ส่วนในตัวเมืองเนี่ยก็รถติดแล้วนะคะช่วงเนี้ยยังไม่ถึงเทศกาลพุนะคะรถติดแต่มันก็เป็นปกติของที่นี่แหละแต่ก็ถ้าใครมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อาศัยวินมอไซค์หรือถ้าสะดวกเดินก็อาศัยเดินแล้วก็มอไซค์ดีกว่านะคะแต่ก็เนาะก็ความเซฟมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันก็จะนั่งบนรถยนต์นานไปอะค่ะก็ลองหาวิธีดูนะคะเพราะว่ารถติดมากๆช่วงเทศกาลพุก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมรับฟังวิดีโอนะคะก็จะพยายามทำวิดีโออัดวิดีโอมาให้ทุกๆคนได้ดูกันบ่อยๆนะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ในพัทยานี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคอย Subscribe คอยคอมเมนต์นะคะก็ปกติเราจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแต่ก็จะพยายามพูดปนบ้างเพราะว่าจะมีชาวต่างชาติเนี่ยมาเข้ามาดูเหมือนกันก็ยังไงก็ขอให้มีวันที่ดีนะคะ Have a nice day บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่